ถามในมุมของบริษัทที่ดูแลไรเดอร์หน่อยนะคะ บริษัทต่างๆที่เป็นแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยคุณสันติมองว่าถ้าจะต้องบรรจุหัวข้อบังคับหรือเงื่อนไขต่างๆเพื่อที่จะได้เพิ่มความเข้มงวดกับไรเดอร์เรื่องกฎจราจรเนี่ยมันควรจะทำในรูปแบบไหนยังไงบ้างเผื่อว่าจะได้เป็นข้อเสนอให้ทางท่านผู้ตรวจไปคุยกับทางบริษัทแพลตฟอร์มต่างๆต่อไปในอนาคตเหมือนที่เราบอกนะครับที่ผมบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของความขอความร่วมมือค่ะถูกไหมฮะค่ะมันเป็นเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะมันก็ต้องเป็นหนึ่งในเงื่อนไขเพราะว่าไรเดอร์มันวิ่งอยู่บนท้องถนนมากเหมือนกันถูกไหมฮะไอเนี้ยต้องเป็นกฎหนึ่งกฎเหล็กของบริษัทเลยสมมติอ่ะสมมติว่าถ้าหากว่าไรเดอร์ทำผิดกฎจราจร2ครั้งจะไม่มีโอกาสที่จะได้มาวิ่งบริษัทกับบริษัทนี้แล้วอะไรอย่างนี้เหรอคะใช่บริษัทเขาจะปิดการรับผิดชอบไปก็คือว่าเขาไม่ได้เป็นพนักงานผมแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้วิ่งบริษัทผมแล้วเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็ปฏิเสธอย่างนี้คือจบแล้วผมไม่ให้วิ่งแล้วส่วนคุณไปวิ่งแพลตฟอร์มอื่นผมไม่รู้แต่ของเราเราไม่ให้วิ่งแล้วแต่สิ่งที่คุณสันติต้องการให้เกิดขึ้นคือยังไงคะมันที่บอกว่าบริษัทน่าจะมีส่วนร่วมกับสังคมมากกว่านี้ถูกไหมฮะโดยการเข้ามากำกับดูแลให้ส่วนร่วมกับมือกับหน่วยงานของรัฐภาครัฐเช่นถูกไหมฮะก็เรารณรงค์เรื่องนี้ถูกไหมค่ะเขามีลูกค้าเขาอยู่มากในแพลตฟอร์มค่ะเขาสามารถยิงสปอตโฆษณาสิ่งเหล่านี้ได้เข้าไปถูกไหมก็มีทั้งคนซื้อคนขับคนขายรวมๆกันแล้วหลายล้านผมถามว่าเขาแค่ลงสปอตลงแค่นี้บริษัทเรายินดีให้ความร่วมมือรณรงค์เรื่องนี้ถูกไหมมันเป็นแทรกเข้าไปผมถามว่ามันเข้าถึงผู้บริโภคคนขับร้านค้าโดยตรงเหมือนกับรถรับจ้างสาธารณะที่มีประมาณหลายล้านคันกลมเข้าไปมันก็เข้าถึงพวกผมทุกคนนะครับมันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายส่วนภาคประชาชนผมถามว่าคนเหล่านั้นก็ขี่รถไปทำงานแล้วก็จอดแต่สองอาชีพนี้อยู่บนถนนตลอดมันอยู่บนถนนตลอดนะครับถูกไหมฮะแล้วเรามันเข้าถึงตัวพวกเราได้ง่ายกว่าวันนี้มาจำกัดแคบลงมาด้วยเอาผมถามว่ารถรับจ้างกับไรเดอร์ทั้งหมดหลายล้านคนที่ไปกรุงเทพต่อวันผมมองว่าต่อวันต่อเที่ยวมันบินมอเตอร์ไซค์ผมส่งประชาชนวันนึง60,000กว่าคนไอ้หกล้านคนท่านคิดดูว่ารอบ6ล้านรอบอ่ะถ้าเราตระหนักเรื่องนี้ในแต่ละรอบแล้วมันไม่เกิดอุบัติเหตุเลยล่ะ6ล้านคนน่ะไรเดอร์อีกล่ะที่ส่งงานมากกว่าเราอย่างน้อยวันนึง 20-30 ล้านเที่ยวอย่างเนี้ยมันก็ช่วยลดอุบัติเหตุได้มากนะครับส่วนภาคประชาชนมันที่บอกว่าพี่ขี่ไปทำงานก็จอดมันน้อยใช่ไหมฮะมันน้อยมากของภาคประชาชนแต่ภาคอย่างเนี้ยมันมากเราก็ถึงบอกว่ามันไม่ใช่ความร่วมมือมันเป็นจิตสำนึกของบริษัทแล้วมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกที่จะตระหนักเรื่องนี้แล้วก็ใส่เข้าไปงบประชาสัมพันธ์เขาก็มีนี่แต่ละปีถูกไหมอ่ะก็แบ่งมาสิมาใช้ประชาสัมพันธ์รณรงค์กับรถรับจ้างบริษัทเขามีงบมากมายเลยเขาทำอีเวนต์ทีมกี่ร้อยล้านกับเรื่องแค่นี้แค่ยิงเข้าไปในลูกค้าเขาหรือแฝงในข้างล่างเขาก็ได้ใช่ไหมรณรงค์ผมก็ว่าช่วยภาครัฐได้มากนะนะครับ